อวัยวะภายในหรือยังสอนแล้วหัวใจอยู่ซีกไหนคะจับหัวใจไว้ทุกคนจับหัวใจตัวเองบอสไม่รู้จับหัวใจตัวเองเหรอเอาจับไว้แล้วบอกดังๆว่าหน้าที่ตัวเองทำอะไรบอกกระใจไว้หน้าที่เราคือบอกหัวใจไว้บอกกับตัวเองไว้แล้วนะตอนนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้ฟังนิทานนะก่อนอื่นฟังนิทานแล้วไม่ฟังเฉยๆฟังแล้วต้องมาดูว่าได้ความรู้อะไรจากอันอ้าวคุณครูให้ดูอันนี้ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเด็กๆจะได้รู้ว่าเด็กๆต้องเตรียมตัวอย่างไรนะคะลองอ่านอันนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆฟังนิทานเรื่องกบเลือกนายแล้วเด็กๆช่วยกันนะคะช่วยกันว่าได้รับความรู้อะไรจากเรื่องนี้บ้างนะคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูจะแบ่งเป็น4กลุ่มนะแบ่งครึ่งเลยอันนี้กลุ่ม1 6คนไปทางนู้นอีกอันนี้6คน7คนแบ่งครึ่งอ่ะลูกแบ่งเลยพร้อมหรือยังเวลาทำช่วยกันค่ะดูนะคะฟังณบึงใหญ่แห่งหนึ่งมีกบอาศัยอยู่จำนวนมากวันหนึ่งผู้กบประชุมกันว่าอยากได้พระราชามาปกครองดูแลจึงพากันไปร้องขอต่อเทวดาให้ช่วยส่งพระราชามาให้พระเทวดาช่วยส่งพระราชามาให้พวกเราทีพวกเราอยากได้พระราชาที่ฉลาดนะท่านท่านเทวดาใจดีพวกเรามีทุกร้อนใจท่านเทวดาช่วยได้เราอยากมีพระราชาให้มาปกครองบึงใหญ่ดูแลพวกเรามิให้ต้องมีภัยอันตรายเราอยากได้พระราชาเทวดารู้สึกว่าขอนไม้นั้นเหมาะกับพวกกบจึงส่งลงไปในบึงแผ่นดินไหวเร็วเมื่อกบหายตกใจมันจึงโผล่ขึ้นมาดูขอนไม้ที่ลอยอยู่ในบึงนี่ต้องเป็นพระราชาที่เทวดาส่งมาแน่เลยเราต้องให้ความเคารพท่านนะวันเวลาผ่านไปกบเห็นว่าขอนไม้ได้แต่ลอยอยู่ในน้ำเฉยๆไม่ทำประโยชน์อะไรนอกจากให้พวกตนเกาะอาศัยกระโดดเล่นเท่านั้นทำไมพระราชาองค์นี้ไม่ทำอะไรเลยไม่ฉลาดแล้วก็โง่เขลาด้วยเราไปขอพระราชาองค์ใหม่ดักเจ้าวดากันเถอะพวกกบจึงพากันมาขอพระราชาองค์ใหม่จากเทวดาพระเทวดาพระราชาองค์เก่าช่างโง่เขลานักวันหนึ่งไม่ทำอะไรเลยท่านช่วยส่งพระราชาองค์ใหม่ให้พวกเราด้วยเถอะท่านเทวดาใจดีพวกเรามีทุกร้อนใจท่านเทวดาช่วยได้เราอยากเปลี่ยนพระราชาพระราชาองค์เก่าโง่เขลาเป็นผู้นำเราไม่ได้
ลี่ยนราชาองค์ใหม่ส่งมาให้พวกเราแทนเทวดารู้สึกรำคาญพวกกบที่ไม่รู้จักพอใจในสิ่งที่ตนเองมีจึงส่งนกกระสาตัวหนึ่งลงมาที่บึงดูสิพวกเราข้าเทวดาใจดีส่งพระราชาองค์ใหม่ลงมาแล้วพระราชาองค์ใหม่ดูสง่างามจังเลยนะฝ่ายนกกระสาเมื่อเห็นกบมากมายเต็มบึงก็ดีใจที่จะมีอาหารให้จับกินอีกนานวัดครอบครัวกบหายไปหนึ่งครอบครัวมีใครเห็นบ้างฉันไม่รู้แล้วฉันถามดูแล้วก็ไม่มีใครพบเลยพวกกบเริ่มสงสัยในตัวนกกระสาจึงพากันมาแอบดูว่านกกระสาทำอะไรรู้นะสิพระราชากินพวกเราด้วยอย่าแล้วทำไมพระราชาใจร้ายจังเราคงต้องไปขอความช่วยเหลือจากข้าเทวดาอีกแล้วล่ะและแล้วพวกกบก็มาร้องขอต่อเทวดาอีกครั้งท่านเทวดาใจดีพวกเรามีทุกข์ร้อนใจท่านเทวดาช่วยได้เราอยากเปลี่ยนพระราชาราชาองค์เก่าใจร้ายทำลายชีวิตพวกเราจับกินทุกวันค่ำเช้าพวกเรากลัวจนจับใจเจ้าพวกกบโง่เขลาไม่รู้จักพอใจในสิ่งที่ตนเองมีดีแต่จะมาร้องขอกับเราสมควรแล้วที่พวกเจ้าจะได้รับการสั่งสอนเสียบ้างในครั้งนั้นเทวดาก็ไม่ได้ส่งพระราชาองค์ใหม่ลงมาทำให้นกกระสาจับกบในบึงกินจนหมดบึงนิทานเรื่องนี้คงจะบอกกับหนูๆได้ว่าจงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอย่าละโมบโลภมากจะทำให้มีภัยมาถึงตัวได้ก็ต้องขอบคุณ YouTube นะคะที่ให้ทำไมคะให้เด็กๆมีนิทานที่สนุกๆดูแล้วก็ฟังด้วยใช่ไหมคะเอาละค่ะตกลงว่าได้อะไรบ้างรู้ยังรู้แล้วค่ะอ้าวแต่ว่าคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ย5นาทีจับกลุ่มกันนะคะแล้วก็ช่วยกันคิดช่วยกันคิดแล้วเขียนลงในสมุดของตัวเองก่อนเขียนนะเขียนว่าเขียนแบบนี้เลยเด็กๆเขียนแบบนี้ค่ะเขียนว่ากบเลือกนายค่ะเขียนไปก่อนค่ะกบเลือกนายเขียนไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวช่วยกันคิดกลุ่มเราว่าช่วยกันคิดแล้วก็เขียนเหมือนกันนั่นแหละค่ะจะได้ไม่ต้องคิดคนเดียวคิดด้วยกันเขียนว่ากบเลือกนายเห็นตรงนี้นะลูกกบเลือกนายความรู้ที่ได้รับความรู้ที่ได้รับแค่นั้นแหละอันนี้ไม่ต้องเขียนนะคะลูกนี่ไม่ต้องเขียนกบเลือกนายแล้วก็ความรู้ที่ได้รับได้อะไรก็ปรึกษากันภายในกลุ่มตัวเองก็ไปรวมอันนี้เลยลูกรวมเลยรวมเลยค่ะเกิน6คน7คนก็ได้รวมกันจะได้ช่วยกันคิดหลายหัวดีกว่าหัวเดียวหลายสมองดีกว่าสมองเดียวช่วยกันคิดความรู้ที่ได้รับทำแล้วค่ะเดี๋ยวไม่เสร็จให้5นาทีนะ5นาทีหนูต้องออกมารายงานให้คุณครูฟังส่งตัวแทนออกมารายงานด้วยเห็นว่ากบเลือกนายแล้วก็ความรู้ที่ได้รับไอ้ตรงเนี้ยต่อกันเลยค่ะช่วยกันระดมความคิดค่ะ
จะตอบเป็นข้อๆก็ได้นะคะช่วยกันคิดหลายหัวช่วยกันคิดค่ะไว้นะถ้าไม่มีงานก็จะไม่มีคะแนนให้นะคะให้5นาทีนะช่วงนี้ให้ฟังเพลงเบาใช่คิดเองค่ะช่วยกัน